ทีมชาติไทยต้องปรับทัพครับกองหลังเจ็บจิ้มกองหน้าเติมขุมกำลังเรื่องราวทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.thเพิ่งจะซ้อมมือแรกกันไปก็มีเรื่องให้มาโน่กับทีมงานต้องปวดหัวซะแล้วนะครับหลังจากที่ธีรพัฒน์เหล่าหบุตรนะครับกองหลังจากอยุธยายูไนเต็ดก็มีปัญหาบาดเจ็บในเกมลีกครับทำให้มาดามแป้งต้องจัดประชุมด่วนกับทีมงานโค้ชซึ่งจากผลการประชุมก็ได้ข้อสรุปในการเรียกตัวเมธีสารคำของประจวบมาแทนนะครับการต้องเปลี่ยนแปลงผู้เล่นครั้งนี้มองในแง่ดีเนี่ยมาโน่ก็จะได้ผู้เล่นมาหมุนเวียนในแผงเกมรุกเพิ่มนะครับแต่ในแง่ร้ายคืออย่างที่ทราบกันตั้งแต่เห็นรายชื่อ20คนแล้วว่าทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยมีนักเตะตำแหน่งฟูลแบ็กธรรมชาติแค่2คนนะครับคือเจ้าแม็กจตุรพัฒน์สัตย์ธรรมแล้วก็นาคินวิเศษชาติส่วนนักเตะที่พอจะขยับมาเล่นแบ็กได้ก็มีอิราฟานนะครับที่ถอยมาเล่นแบ็กซ้ายได้กับธีรพัฒน์นี่แหละครับที่พอจะเล่นแบ็กขวาได้ก็ดันเจ็บทีนี้มาโน่ก็อาจจะต้องเลือกขยับ2เซนเตอร์อย่างอนุสักใจเพชรหรือชนพัฒน์บัวพันธ์นะครับมาช่วยโรเตชันในตำแหน่งนี้ก็เป็นได้เพราะคู่เซนเตอร์ตัวจริงที่น่าจะได้ออกสตาร์ทคงหนีไม่พ้นโจนาธานเข็มดียืนคู่วีระเทพป้อมพันธ์แน่ๆไปๆมาๆกลายเป็นว่าทีมชาติไทยชุด4เกมครั้งนี้นะครับแนวรุกเรานี่ก็เริ่มเยอะจนแอบอยากให้เพิ่มไปที่แนวรับบ้างเหมือนกันนะครับจากที่คิดว่ากองหน้าเนี่ยที่มีแค่2คนถ้าเจ็บไปคนนึงก็น่าจะสะเทือนแต่มองดูดีๆเนี่ยนักเตะอย่างกรวิทย์ทัศสาเบนเดวิสก็ขยับมาเล่นได้หมดเลยนะครับแถมวรชิตเอกนิตก็ยังขยับมาเล่นริมเส้นเพื่อให้มาโนอัด3กองกลางอย่างวิลเลียมไวเดอร์เชอร์อิราฟานดอเลาะแล้วก็ชยพิพัฒน์ลงเล่นพร้อมกันแดนกลางได้ด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าเกมรับเนี่ยต้องสวดต้องบนให้เจ้าแม็กเจ้าเอิร์ธให้ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอเลยล่ะไม่งั้นแทคติกมาโน่เนี่ยรวนแน่ครับยิ่งเราก็ได้เห็นกันอยู่นะครับว่าในทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยโค้ชมาโน่แกเน้นใช้งานฟูลแบ็กหนักมากนะครับแบ็กต้องขึ้นสุดลงสุดจนต้องมีการเปลี่ยนตัวแบ็กในครึ่งหลังอยู่ตลอดครั้งนี้เนี่ยก็เมื่อต้องมาเล่นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพกันอยู่แล้วทว่าตามตรงเตะวันเว้นวันแถมเอานักเตะไปได้แค่20คนนะครับก็ต้องมาลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยให้ทัพช้างศึกชุดเล็กของเราเดี๋ยวไม่มีใครบาดเจ็บนะครับแล้วก็โค้ชมาโน่อาจจะมีไม้เด็ดกับสควอช20คนนี้ก็เป็นได้นะครับเอาเป็นว่าให้กำลังใจกันต่อไปแล้วกันในมุมมองส่วนตัวผมเชื่อว่าจากสควอช20คนที่ออกมามาโน่โพกิ้งคงมีฟอร์เมชั่นที่อยู่ในใจที่เหมาะกับการใช้20นักเตะนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและอาจจะได้เห็นอีกมิตินึงของโค้ชมาโน่โพกิ้งนะครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับว่าจะแก้เกมปัญหาอย่างนี้ยังไงเล่นแบบไหนได้บ้างลองจัดแผนลองช่วยกันหาทางออกเพื่อให้ทีมชาติไทยชุด4เกมของเราประสบความสำเร็จกันได้แล้วกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ